นี่ก็เป็นแนวคิดดีๆไม่แพ้กันค่ะเป็นแนวคิดของตำรวจสภ.ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่เขาต้องการต่อยอดสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพเสริมที่ใช่ค่ะด้วยการนำสิ่งของที่เหลืออยู่ที่ดูเหมือนไร้ค่าแต่ว่าสามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้แนววินเทจได้อย่างสวยงามต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะเปลี่ยนซากรถจักรยานและข้าวของเครื่องใช้ที่ชำรุดดูไร้ค่าให้มีราคาด้วยมันสมองและสองมือของร้อยตำรวจตรีปรีชาแจ่มศรีนะคะเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามจากสถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจันที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ใช้เวลาว่างจากงานราชการค่ะคุณผู้ชมหารายได้เพิ่มจากความชื่นชอบความถนัดของตัวเองใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะในพิกัดตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเป็นที่ทำงานโดยการนำรถจักรยานยนต์คันเก่าๆแล้วก็มีจักรเย็บผ้ามีถังน้ำยาแอร์แล้วก็มีของเก่าที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์เนี่ยเอามาดัดแปลงแต่งเติมจนกลายเป็นชุดโต๊ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมชุดโต๊ะคงทนมีเก้าอี้สวยงามนะคะดูแปลกตานะคะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะคะเพราะว่าฝีมือการทำโดยคนคนเดียวค่ะโดยร้อยตำรวจตรีปรีชาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้วิชางานช่างมาจากคุณพ่อตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะค่ะแล้วก็ที่บ้านเองก็มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างอยู่แล้วต่อมาเมื่อสอบได้เป็นตำรวจนี่นะจึงใช้เวลาว่างหาซื้อซากรถจักรยานยนต์รถจักรยานคันเก่าๆนี่นะคะมาทดลองดัดแปลงทำเป็นโต๊ะจักรยานนะคุณผู้ชมจักรยานดัดแปลงทำเป็นโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นแรกๆ ก็ทำใช้ในบ้านกระทั่งมีลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็มาเห็นเข้าโอ้สนใจมันสวยไปสวยไปอีกแบบนึงนะคะติดต่อขอซื้อแล้วก็สั่งทำอย่างจริงๆจังๆจากนั้นลูกค้าพอซื้อไปแล้วพอเอาไปใช้งานติดใจบอกต่อกันปากต่อปากในที่สุดก็กลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะลูกค้าส่วนใหญ่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นบรรดาผู้ประกอบการร้านกาแฟรีสอร์ทค่ะก็มีให้ทั้งออกแบบให้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยออกแบบมาให้ทำก็มีเหมือนกันส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายค่ะเห็นแบบนี้นะคะราคาเริ่มตั้งแต่ชุดละ 4,000 ถึง 6,000 บาทก็แน่นอนนะคะว่าสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนนี่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยรับราชการเป็นตำรวจอยู่แล้วใช้เวลาว่างหลังจากราชการมาทำอาชีพเสริมนี้นะตอนนี้นะคะโอ้โหทำกันไม่ไหวคุณผู้ชมคะก็ต้องหาผู้ช่วยนี่นะคะมาช่วยทำเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าเพราะว่าสั่งเข้ามาเยอะจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ